สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเล่นนะครับมาแล้วครับผมกับคลิปสปอยคลิปรีวิวภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่าปะทะคองภาค2อาณาจักรใหม่หรือก็อดซิลล่า X คอง The New Empire บอกเลยจัดมาแล้วนะทั้ง2ระบบเลยระบบธรรมดาและระบบ IMAX 3Dจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับเพราะภาคนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาคสุดท้ายของก็อดซิลล่ายุคนี้แล้วครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมภาคนี้ผู้สร้างพยายามดันให้ผู้ชมไปดูโรง IMAX เพราะว่าถ้าเกิดฉายระบบปกติเนี่ยภาพมันจะซูมค่อนข้างเยอะมันจะแน่นจอยหมดเลยแต่ถ้าเกิดไปดูใน IMAX ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะคล้ายในตัวอย่างหนังสเกลมันจะพอดีมันไม่เหมือนโดนซูมภาพเหมือนไปดูในระบบปกติครับมันจะเก็บรายละเอียดได้แบบดีกว่าโอเคกว่าเยอะเลยไม่งั้นมันแน่นไปยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตรงรีวิวนะครับแต่ก่อนจะไปฟังสปอยฟังรีวิวนะครับใครชอบอนิเมะนะผมทำช่องใหม่มาเป็นสปอยอนิเมะโดยเฉพาะไปตามดูก็ได้ช่องนพพรลองเมะเดี๋ยวจะค่อยลงคลิปเรื่อยๆนะครับอ่ะเอาล่ะพูดมาก็เยอะแล้วงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปฟังสปอยฟังรีวิวภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่าปะทะคอง2อาณาจักรใหม่กันเลยครับหลังจากจบก็อดซิลล่าปะทะคองภาค1นะคองก็ยังอยู่ที่ฮอลโลเอิร์ธหรือก็คือโลกอีกโลกหนึ่งที่อยู่ใต้ติ่งเรานี่เองในยุคโบราณเนี่ยโลกทั้งสองโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะโดยฮอลโลเอิร์ธถูกปกครองโดยเผ่าลิงยักษ์สปีชีส์เดียวของนั่นเองแต่เรียกว่าปกครองคงไม่ถูกอ่ะเรียกว่าเผ่าลิงยักษ์คอยปกป้องฮอลโลเอิร์ธอยู่ดีกว่าและตอนนี้เท่าที่รู้เผ่าลิงยักษ์เนี่ยเหลือแค่คองเพียงตัวเดียวส่วนโลกด้านบนเนี่ยถูกปกครองโดยก็อดซิลล่าไททันของทั้งสองโลกเนี่ยจะไม่ยุ่งกันนะถ้าเกิดไททันของฮอลโลเอิร์ธเนี่ยขึ้นไปบนผิวโลกก็จะถูกก็อดซิลล่าเล่นและแน่นอนถ้าไททันของด้านบนเนี่ยลงมาที่ฮอลโลเอิร์ธก็จะมีคองคอยปกป้องไว้พูดง่ายจะไม่ล้ำเส้นกันนะจะไม่ทับที่กันที่ใครที่มันคองที่อยู่ฮอลโลเอิร์ธเนี่ยก็จะมีพื้นที่ของตัวเองนะเป็นอาณาเขตของตัวเองก็จะออกล่าออกหาอาหารทุกวันไม่ได้หาธรรมดาด้วยมีการวางแทรปด้วยวางกับดักอ๋อเพราะคองตัวเดียวไงถ้าเกิดไปเจอศัตรูแบบเยอะๆเนี่ยคองก็สู้ไม่ได้ก็เลยต้องมีการพลิกแพลงวางกับดักถ้าศัตรูติดแทรปแล้วก็ชิปหายแน่นอนคองออกล่าไปก็ขยายพื้นที่ออกล่าไปเรื่อยๆนะสาเหตุเพราะว่าคองเนี่ยพยายามตามหาลิงยักษ์ที่เป็นสปีชีส์เดียวกันเพราะว่าสปีชีส์ของคองเนี่ยเป็นสัตว์สังคมไม่ชอบการอยู่ตัวเดียวและแน่นอนว่าออกตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะเพราะดูเหมือนว่าคองเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายของสปีชีส์แล้วทําให้คองเนี่ยเครียดมากไม่ใช่แค่เพราะหาพี่น้องไม่เจอนะแต่เพราะว่าตอนเนี้ยคองแดกอะไรไม่ได้เลยปวดฟันทำให้คองเนี่ยใช้ชีวิตได้ลำบากมากที่ฮอลโลเอิร์ธเนี่ยนอกจากจะมีคองอยู่แล้วพวกทีมงานมัวนาคที่คอยเฝ้าระวังและสำรวจไททันเนี่ยก็อยู่ที่ฮอลโลเอิร์ธนี้ด้วยเพื่อทำการสำรวจฮอลโลเอิร์ธแต่ว่าการสำรวจเนี่ยก็ไม่คืบหน้านะอยู่ไปปีแล้วสำรวจได้แค่ไม่ถึง 5% เพราะฮอลโลเอิร์ธเนี่ยมันใหญ่มันกว้างมากแล้ววันนี้ก็เหมือนชะตาเล่นตลกนะเพราะพื้นที่สำรวจของคองเนี่ยเกิดดินถล่มแล้วมันไม่ใช่แค่ดินถล่มธรรมดามันเป็นดินถล่มที่ทำให้พื้นที่ของฮอลโลเอิร์ธเนี่ยเชื่อมต่อไปยังฮอลโลเอิร์ธอีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ตกสำรวจและทันทีที่ทางเชื่อมเนี่ยถูกเปิดออกมันก็มีสัญญาณบางอย่างถูกปล่อยออกมาทำให้พวกโมนาคเนี่ยได้รับสัญญาณแปลกๆแต่ก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกติมั้งอยู่ที่นี่แม่งก็มีสัญญาณแปลกๆประจำอ่ะแต่หารู้ไหมว่าครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะสัญญาณเนี้ยมันสื่อไปถึงเจียลูกสาวของดร.ไอรีนยังจำเด็กคนนี้กันได้ไหมเด็กคนเนี้ยที่สนิทกับคองในคองปะทะก็อดซิลล่าภาคหนึ่งไงเจียเนี่ยมาจากเกาะกะโหลกนะเธอเป็นชาวเผ่าอีวีซึ่งเป็นคนสุดท้ายของชาวเผ่าอีวีแล้วที่เธอเหลือเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกาะกะโหลกเจอพายุที่รุนแรงมากนะทำให้ชาวเผ่าของเธอเนี่ยเสียชีวิตเกือบหมดส่วนเจียเนี่ยก็มีคนไปเจอแล้วก็ช่วยเธอเอาไว้และตอนนี้เนี่ยไอรีนก็รับเธอเป็นลูกสาวบุญธรรมแน่นอนพายุเนี้ยก็ทำให้พระพวกคองเนี่ยตายไปหมดด้วยเหลือแค่คองเพียงตัวเดียวสัญญาณถูกปล่อยมาจากฮอลโลเอิร์ธเนี่ยมันทำให้เจียเห็นนิมิตจนเจียเนี่ยเผอวาดภาพแบบไม่รู้ตัวเป็นภาพแบบอยากๆ3อันอะอยาก3ขีดอะซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอวาดอะไรไอรีนแม่ของเจียเนี่ยก็เป็นห่วงนะเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจียก็เป็นห่วงลูกสาวก็เลยเดินทางไปปรึกษาเบอร์นี่พี่ดำ.com สายโซเชียลสายบอดแคสต์ของเราในภาคที่แล้วนั่นเองตอนนี้เบอร์นี่เนี่ยทำพอดแคสต์ทุกวันนะเกี่ยวกับเรื่องฮอลโลเอิร์ธนี่แหละแต่แฟนคลับเนี่ยก็น้อยมากเพราะโมนาคดิสเครดิตเบอร์นี่เพราะเบอร์นี่เป็นคนที่คิดนอกกรอบไอ้ทฤษฎีแต่อย่างที่เบอร์นี่คิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แม่งก็ตรงนะโมนาคก็เลยมองว่าเดี๋ยวแม่งพูดมากก็เป็นปัญหาอีกดิสเครดิตแม่งก่อนเลยละกันคนจะได้ไม่เชื่อแต่ไอรีนรู้ว่าเบอร์นี่นี่เก่งเลยมาขอความช่วยจากเบอร์นี่ให้ช่วยดูให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรกับลูกสาวของเธอแต่ว่ายังไม่ทันตกลงอะไรกันได้เลยอยู่ดีก็อดซิลล่ามันก็เกิดเคลื่อนไหวเว้ยไอรีนก็เลยไม่มีเวลาจะคุยกับเบอร์นี่แล้วก็เลยบอกเบอร์นี่ว่าเอางี้เบอร์นี่เดี๋ยวมาด้วยกันไปโบนาคที่ตั้งอยู่ตรงทางเข้าฮอลโลเอิร์ธอ่ะช่วยมาด้วยกันหน่อยแล้วช่วยคิดทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเธอกันแน่และถ้าคิดออกนะ
อยากได้อะไรบอกเลยเดี๋ยวจัดให้เบอร์ดี้งั้นก็ว้าวถูมือรอเลยอะไรก็ได้ใช่ไหมได้เลยเบอร์นี่ก็เลยเดินทางไปกับไอรีนตอนแรกเนี่ยไอรีนก็งงนะเอ๊ะกอซิลล่ามันเคลื่อนไหวทำไมนะมันจะไปไหนแต่คงไม่ได้มาที่นี่หรอกเพราะคองเนี่ยมันอยู่ฮอลเลอร์เอิร์ธใช่ว่าคองมันอยู่ที่นี่ที่ไหนล่ะทันใดนั้นคองก็โผล่ออกมาจากปากทางเข้าฮอลเลอร์เอิร์ธจนทุกคนเนี่ยตกใจขนลุกสู้เพราะว่าคองขึ้นมาบนโลกและกอซิลล่ามีความเคลื่อนไหวแบบนี้มันใช่แน่ๆทุกคนในศูนย์โมนาคเนี่ยก็เตรียมตัวอพยพเว้ยแต่ว่าเรดาร์มันชี้เห็นว่ากอซิลล่าเนี่ยมันไม่ได้มาที่นี่เว้ยมันไปทางอื่นมันไปฝรั่งเศสไปที่เตาปฏิกรณ์โรงงานไฟฟ้าที่ฝรั่งเศสนะไปกินบุฟเฟ่ไปกินพลังงานที่เตาปฏิกรณ์จนรังสีแถวนั้นเนี่ยพุ่งกระจายฟุ้งไปทั่วเลยดูเหมือนว่าตอนนี้กอซิลล่ามันรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างนะมันเลยพยายามอัพพลังตัวเองให้ขึ้นไปถึงขีดสุดส่วนทางนั้นของที่ขึ้นมาที่โลกเนี่ยเพราะว่าปวดฟันไม่ไหวแล้วอยู่ฮอลโลเอิร์ธต่อไปไม่มีหมอฟันก็เลยขึ้นมาที่ด้านบนเพราะตอนนี้กินอะไรไม่ได้เลยปวดฟันมากก็เลยมาขอความช่วยเหลือไอรีนแล้วก็เจียเห็นแบบนั้นก็เลยรู้สึกขำนะก็เลยเรียกสัตวแพทย์มาสัตวแพทย์คนนี้มีชื่อว่าแทรปเปอร์เป็นสัตวแพทย์ของทีมโมนาคนะแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนของไอรีนด้วยก็มาทำฟันนะถอนฟันผุใส่ฟันใหม่ให้กับคองจนคองเนี่ยหายเจ็บแล้วขณะเดียวกันเบอร์ดี้เนี่ยก็ขายความลับได้แล้วเพราะเมื่อเอารูปที่เจียวาดเนี่ยมาเทียบกับสัญญาณต่างๆที่ไททันมันส่งมาก็ดูเหมือนว่าสัญญาณเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ส่งผ่านโทรจิตออกมาจากฮอลเลอร์เอิร์ธคำถามคือมันส่งมาจากใครไอรีนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเสนอหัวหน้านะหัวหน้าก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเธอจงเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการลงไปยังฮอลเลอร์เอิร์ธและไปดูว่าสัญญาณเนี้ยมันมีที่มาจากอะไรกันแน่เพราะดูเหมือนว่ากอซิลล่าเนี่ยมันก็รับสัญญาณนี้ได้เหมือนกันแม่งเลยเดินผ่านหาของกินไปทั่วบ้านเนี่ยเหมือนหมาที่บ้านกูเลย ไอรีนก็เลยนำทีมเนี่ยลงไปที่ฮอลเลอร์เอิร์ธนะโดยทีมของไอรีนเนี่ยมีแค่แทรปเปอร์ไอรีนแล้วก็มิคาเอลมิคาเอลเนี่ยเป็นคนขับยานนะแล้วก็เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยของโมนาคนะทีนี้เจียลูกสาวขอตามไปด้วยและเบอร์นี่ก็ขอตามไปด้วยเช่นกันตอนแรกเนี่ยไอรีนไม่ให้เบอร์นี่ไปนะเพราะว่ามันเสี่ยงตายนะเบอร์นี่จะไปจริงๆเหรอแต่เบอร์นี่ก็ยืนการว่าไปในสัญญาแล้วไงว่าไขความลับได้จะยอมทุกอย่างกูขอแค่นี้แหละกูอยากไปเอาคอนเทนต์ที่ฮอลเลอร์เอิร์ธไอรีนก็เลยบอกว่าโอเคมาอยากมาก็มาทั้ง4คนเลยลงไปยังฮอลเลอร์เอิร์ธอ้อและอีก1ตัวนั่นคือคองก็ลงไปยังฮอลเลอร์เอิร์ธด้วยฉากตอนลงมาฮอลเลอร์เอิร์ธเนี่ยมันให้ฟีลการ์เดียนออฟกาแล็กซี่นะที่นั่งยานวาร์ปในอวกาศอะฟีลนั้นเลยพอลงถึงฮอลเลอร์เอิร์ธนะคองเนี่ยก็รีบจำอ้าวเลยเพราะว่าคองเนี่ยจับสัญญาณบางอย่างได้ส่วนทั้ง4คนเนี้ยตอนนี้ยังไม่สนใจคองนะคองอยากไปไหนก็ให้มันไปเพราะว่าทั้ง4คนเนี่ยมีที่ต้องไปก่อนนั่นก็คือแคมป์ของทีมโมนาคที่อยู่ในฮอลเลอร์เอิร์ธเพราะตอนนี้สัญญาณในแคมป์เนี่ยมันหายไปทุกคนเนี่ยก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่แคมป์พอไปถึงที่แคมป์เนี่ยก็ปรากฏว่าแคมป์เนี่ยพังราบเป็นหน้ากลองเลยไอรีนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแคมป์เนี้ยมันตั้งที่นี่มาเป็นปีแล้วไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยใครเป็นคนทำแทรปเปอร์เนี่ยบังเอิญไปเห็นกล้องรีโอรักษาความปลอดภัยตกอยู่ข้างแคมป์ก็เลยหยิบมาถามไอรีนว่าเราพอจะกู้ภาพจากกล้องรีโอนี้ได้หรือไม่ไอรีนก็เลยหันมาดูกล้องแต่เห็นบางอย่างที่น่าสนใจมากกว่ากล้องนั่นก็คือลอยมือหรือว่าลอยตีนวะลอยมือแหละลอยนิ้วมือของสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่บนสันเขาแทปเปอร์เองก็เห็นนะก็เลยสงสัยว่านั่นเป็นลอยนิ้วมือของคองหรือเปล่าแต่ไอรีนยืนยันว่ามันไม่ใช่ของคองไอรีนเลยคิดว่าไม่ดีแล้วอยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะเจอเจ้าของลายนิ้วมือก็ได้ก็เลยรีบขึ้นยานโกยแนบก่อนดีกว่าระหว่างที่นั่งอยู่บนยานนะไอรีนก็ทำการกู้ไฟล์อยู่ในกล้องวิดีโอนะทำให้ไอรีนเนี่ยเห็นภาพที่ถูกบันทึกไว้นั่นก็คือภาพของลิงยักษ์ตัดกลับมาที่คองตอนนี้เนี่ยคองเดินทางไปยังอาณาเขตของตัวเองนะแล้วก็ต้องพบว่าเฮ้ยทำไมบ้านกูมีรูวะและไอ้รูเนี่ยมันทะแม่งทะแม่งด้วยข้างล่างมันส่องแสงเป็นสีฟ้าคองก็เลยหยิบขวานคู่ใจสตอมเบเกอร์แล้วก็โดดลงรูไปพอโดดลงรูมาเนี่ยคองก็ต้องตกใจอย่างมากเลยนะเพราะด้านล่างเนี่ยมันมีกะโหลกของลิงยักษ์อยู่คองก็เลยออกเดินสำรวจเพราะหวังจะเจอเผ่าเดียวกันซึ่งพอเดินมาตามทางของถ้ำนะก็ถึงทางออกและทางออกนั้นมันก็คือพื้นที่ด้านล่างซึ่งเป็นพื้นที่ตกสำรวจพื้นที่เนี้ยมันมีหมอกหนามากเลยนะคองก็เดินไปตามทางเรื่อยๆนะจนไปเจอเงาของลิงยักษ์ตนหนึ่งคองเห็นว่าโอ๊ยตัวนี้มันต้องเป็นศัตรูแน่เลยก็เลยหยิบขวานตั้งท่าจะสู้เว้ยแต่สิ่งที่ออกมาจากเงาอ่ะไม่ใช่ลิงยักษ์แต่มันคือลิงน้อยมันคือลิงตัวน้อยขนแดงลิงตัวนี้มีชื่อว่าซูโก้คองได้เห็นซูโก้เนี่ยก็ตะลึงเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายลิงที่คล้ายกับเผ่าตัวเองเนี่ยคองก็เลยวางอาวุธ
และพยายามยื่นมือสร้างสัมพันธ์ประดุจมนุษย์อยากรูปน้องแมวสุโกก็ทำตาบ้องแบ๊วแล้วค่อยเดินไปหาคงอย่างช้าๆช้าๆและกัดนิ้วของแม่งเลยก่อนจะเปิดตูดวิ่งหนีไปคงที่โดนกัดก็ตกใจนะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เจอลิงยักษ์ก็เลยรีบวิ่งตามสุโกไปแต่ปรากฏว่ามันมีลิงยักษ์ 3-4 ตัวโผล่มาจากไหนไม่รู้เว้ยมาสู้กับคองคองเนี่ยก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตอบโต้ไปซูโก้เองก็เข้ามาสู้กับคองเลยนะมาขวนหน้าคองใหญ่เลยคองแม่งก็มาโหจับตีซูโก้ฟาดใส่บรรดาลิงยักษ์ตัวอื่นจนกระเด็นไปเลยและสู้ที่ไหนก็ไปสู้นะเสือกมาสู้กันใกล้ขอบเหวจนลิงยักษ์ตัวนึงที่เข้ามาโจมตีคองเนี่ยเกือบจะล่วงลงไปแต่คองเนี่ยเป็นพระเอกก็เลยจับมือลิงยักษ์ตัวนั้นไว้แล้วก็ฉุดขึ้นมาจากความตายทำให้ลิงตัวนั้นเนี่ยซาบซึ้งไปอย่างมากนะแต่พอขึ้นมาได้แม่งก็เอามีดจะแทงคองเว้ยจนคองเนี่ยแม่งถีบตกเหวไปอีกรอบนึงสบหน้า สู้กันอยู่พักเลยอ่ะจนสุดท้ายมันเหลือลิงแก่อยู่ตัวเดียวแล้วเหมือนจะรู้ตัวนะว่าพวกไม่มีแล้วน่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยวิ่งหนีไปส่วนซูโก้เนี่ยไม่หนีเว้ยหนีไม่ทันก็เลยตีเนียนไปต้นไม้แต่คองเนี่ยเห็นนะก็เลยจับซูโก้มาแล้วก็ขยันขยอถามซูโก้ว่าใครพวกเมื่อกี้มันเป็นใครใครเป็นหัวหน้ามันซูโก้เนี่ยก็เลยนำทางนะพาไปหาหัวหน้าเห็นอย่างนี้ก็เถอะแสบและซูโก้อ่ะใช่ว่าจะยอมนะซูโก้พาคองไปที่บึงแล้วบอกคองว่าจะไปหาหัวหน้าใหญ่เนี่ยมันต้องเดินผ่านบึงนี้ไปแต่ว่ามันไกลพี่พักกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนพี่คองก็ระแวงระแวงนะแต่ก็ยอมกินน้ำนะกินไประแวงไปส่วนซูโก้เนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำและสิ่งนั้นก็คือเซอร์เพนมันเป็นไททันชนิดหนึ่งนะไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันรูปร่างหน้าตามันคล้ายลีไวอาธานใน Final Fantasy มากเลยเดี๋ยวแปะภาพให้ดูแล้วกันว่าประมาณนี้ไอ้เซอร์เพนเนี่ยก็พยายามลากคองลงไปแดกในน้ำมันนะซูโก้เห็นว่าคองกำลังสู้กับเซอร์เพนเนี่ยก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าไปแต่หนีได้ไม่นานคองก็เอาขวานสตอร์เบเกอร์เขี้ยงขวางหน้าซูโก้ไว้จนซูโก้เนี่ยตกกระจายเพราะมันไม่ได้มาแค่ขวานแต่หัวของไอ้เซอร์เพนเนี่ยแม่งก็มาด้วยซูโก้เลยต้องยอมนำทางคองต่อไปแบบไม่หือไม่อือแต่คองเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดอะไรซูโก้นะแล้วบอกว่าซูโก้เนี่ยเป็นเด็กที่ต้องดูแลทั้งสองเนี่ยก็เดินทางไปหานายใหญ่ของซูโก้นะแต่พอเดินทางนานๆเนี่ยมันก็เหนื่อยใช่ไหมคองก็เลยนั่งพักแล้วเอาเซอร์เพนที่ฆ่าไปเมื่อกี้มานั่งกินกินเป็นซาซิมิเลยอ่ะซูโก้เห็นคองแดกโชว์นะก็รู้สึกหิวก็เลยเดินมาใกล้คองแต่ก็กล้ากลัวนะคองเห็นซูโก้เข้ามาใกล้ก็เลยฉีกเนื้อเซอร์เพนโยนให้กับซูโก้แต่ด้วยความกลัวซูโก้เนี่ยก็เลยไม่กล้ารับจากมือคองนะคองเห็นอย่างนั้นก็หมั่นไส้ก็เลยประมาณว่าไม่เอาเรื่องของมึงนะกูโยนไว้อย่างนี้แหละก็เลยโยนเนื้อเซอร์เพนเอาไว้ข้างหน้าซูโก้ในที่สุดซูโก้ก็ยอมหยิบเนื้อเซอร์เพนมากินแล้วก็รู้สึกว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยก็เท่ดีเหมือนกันนะก็เลยยอมติดสอยห้อยตามคองด้วยความสมัครใจอีกด้านหนึ่งพวกของไอรีนที่อยู่บนยานเนี่ยประสบปัญหาเล็กน้อยเพราะยานเนี่ยตกหลุมอากาศเนื่องจากว่าพลังงานในยานเนี่ยมันตกเพราะถูกคลื่นมาอย่างรบกวนเจียก็เลยบอกว่าไอ้คลื่นเมื่อกี้เนี้ยมันคือสัญญาณที่หนูได้รับก่อนหน้านี้นี่แหละหนูรู้สึกว่าสัญญาณเนี่ยมันอยู่ตรงสันเขาที่เองไอรีนก็ถามว่าแน่ใจนะลูกทางแน่ใจงั้นเราลงไปสำรวจกันทั้งหมดเลยเอายานลงจอดแล้วไปสำรวจบริเวณสันเขาเดินสำรวจไปสำรวจมา UED Trapper ก็รับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างก็เลยบอกทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางแต่ว่ามิคาเอลพลขับบอกว่าไม่เชื่อผมอ่ะดูเครื่องตรวจจับความร้อนแล้วแถวนี้น่ะมันไม่มีอะไรเลยคุณน่ะคิดเองผมอ่ะเชื่อเครื่องมือพวกนี้มากกว่าสัมผัสที่6ของคุณอีกผู้จบมิคาเอลก็โดนต้นไม้กินคนสวบอร่อยเหาะ3คนที่เหลือนะก็วิ่งป่าราบเลยนะกลัวโดนสวบจนมาเจออารยธรรมโบราณที่หายสับสนไปซึ่งอารยธรรมโบราณนี้เป็นของชาวเผ่าอีวีเผ่าเดียวกับเจียนเองแสดงว่าที่ฮอลโลเอิร์ธนี้ก็มีมนุษย์อยู่ด้วยเช่นกันแถมยังเป็นชาวเผ่าเดียวกับเจียอีกสำรวจไปสำรวจมาก็เจอกำแพงชีวภาพบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายๆกับรังของดักแด้เจียก็เลยเอามือฉีกประตูชีวภาพออกแล้วก็พบโลกอีกใบอยู่ด้านหลังของประตูซึ่งทุกคนก็มั่นใจว่าคนที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาทางโทรจิตน่ะต้องอยู่ที่นี่เป็นแน่แท้อีกด้านหนึ่งพี่ก็ซีล่าเราที่อร่อยเหาะจากการกินนิวเคลียร์ที่ฝรั่งเศสไปตอนนี้ก็เดินทางอีกแล้วเดินทางขึ้นเหนือไปยังรังของเทียแมทเพราะว่ารังของเทียแมทเนี่ยมาตั้งอยู่จุดศูนย์กลางที่รับพลังงานแม่เหล็กและพลังงานสุริยะจากดวงอาทิตย์ถ้าก็ซีล่านอนที่รังของเทียแมทเนี่ยแล้วก็รับรองได้ว่าชาร์จเต็มแน่นอนพวกของโมนาคและก็นาวิกโยธินรู้ว่าก็อดซิลล่าจะไปยังรังของเทียแมทก็เลยส่งเรือดำน้ำไปบริเวณใกล้ๆรังของเทียแมทนะเพื่อไปสำรวจดูว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมันจะเอายังไงแต่ขณะที่เรือดำน้ำกำลังแล่นอยู่รอบๆรังของเทียแมทก็อดซิลล่าก็ยิงแสงใส่รังของเทียแมททันทีทำให้เทียแมทเนี่ยโมโหและออกมารัดก็อดซิลล่าทว่าก็อดซิลล่าก็ยิงแสงอัดเทียแมทจนตายคาที่และยึดรังของเทียแมทเป็นของตัวเอง
นอนชาร์จไฟอย่างสบายใจตัดกลับมาที่ด้านของไอรีนอีกรอบนะตอนนี้ไอรีนบังเอิญไปเจอชนเผ่าอีวีเข้าแล้วและได้เห็นคำจารึกของชนเผ่าอีวีซึ่งระบุว่าในสมัยก่อนพื้นโลกและฮอลล์เอิร์ธอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโดยไททันเป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติและลิงยักษ์เป็นผู้พิทักษ์มวลมนุษย์ทว่าความชั่วร้ายก็ได้บังเกิดขึ้นเพราะลิงยักษ์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยากครอบครองโลกด้านบนจึงยกพวกขึ้นไปที่โลกด้านบนจนเกิดเป็นสงครามเผ่าระหว่างเผ่าลิงยักษ์และสิ่งที่เรียกว่าตัวเขมือบดวงดาวซึ่งนั่นก็คือก็อดซิลล่านั่นเองเผ่าลิงยักษ์เนี่ยเกือบจะเอาชนะก็อดซิลล่าได้นะแต่สุดท้ายลิงยักษ์ก็พ่ายแพ้ไปที่สุดและก็โดนก็อดซิลล่าขังเอาไว้ที่ดินแดนอัคคีในฮอลล์เอิร์ธก็ที่ที่คองกำลังไปนี่แหละแม้จะโดนขังไว้นะแต่หัวโจกของมันเนี่ยยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่ยึดครองโลกด้านบนโดยชาวเผ่าอีวีเรียกอีลิงตัวเดียวว่าสกาคิงแล้วเมื่อมันต้องติดอยู่ที่ดินแดนอัคคีนะมันก็ได้ครอบครองพลังชั่วร้ายซึ่งเป็นพลังของไททันโบราณที่มีนามว่าชิโมการที่ชาวเผ่าอีวีที่อยู่ฮอลล์เอิร์ธเนี่ยส่งสัญญาณทางโทรจิตขอความช่วยเหลือขึ้นไปด้านบนเป็นเพราะว่าพวกมนุษย์เนี่ยพาคองลงมายังฮอลล์เอิร์ธและคองเนี่ยก็ออกตามหาชาวเผ่าเดียวกันเผ่าลิงยักษ์เนี่ยเป็นบ้าเป็นหลังเลยชาวเผ่าอีวีจึงคิดว่าอีกไม่นานคองต้องเจอพวกสกาคิงเป็นแน่แท้จึงได้ส่งสัญญาณออกไปขอความช่วยเหลือก่อนจะเกิดสงครามครั้งที่3ทั้งนี้มันมีคำทำนายของชาวเผ่าอีวีอ่ะที่บอกว่าในวันสิ้นโลกคนของพวกเขาจะกลับมาและปลุกมอลล่าพันธมิตรของก็อดซิลล่าและเป็นผู้พิทักษ์ของเผ่าอีวีโดยชาวเผ่าอีวีที่อยู่ในฮอลล์เอิร์ธเนี่ยเชื่อว่าพันธมิตรที่ว่าเนี่ยก็คือชาวเผ่าอีวีที่มาจากเกาะกะโหลกหรือนั่นก็คือเจียนั่นเองด้านคองก็เดินทางกับซูโก้จนไปถึงดินแดนอัคคีซึ่งพอไปถึงนะคองก็พบลิงยักษ์มากมายเลยจึงได้รู้ว่าอ้อฉันไม่ใช่คนเดียวในโลกใบนี้นี่นะแต่ลิงยักษ์เหล่านั้นนะก็ถูกลิงยักษ์อีกพวกนึงเนี่ยใช้ทำงานกุดหัวใช้เลยอะทีบทรงทีบทรงทีบเอาทีบเอาของก็เลยทนไม่ได้เว้ยก็เลยไปต่อยหน้าใส่อีลิงยักษ์ฝ่ายตรงข้ามเว้ยจนน็อกลิ้นห้อยเลยไอลิงยักษ์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยคองมันเป็นใครวะแน่มาจากไหนถึงมากลางที่นี่ก็เลยไปเรียกหัวหน้าให้ออกมาหัวหน้าที่ว่าก็คือสกาคิงนั่นเองสกาคิงเนี่ยเห็นว่าซูโก้เป็นคนพาคองมาให้นี่ก็มาโหซูโก้นะจะเข้ามาหาเรื่องซูโก้แต่ลิงแก่ตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาห้ามไว้จนถูกสกาคิงเนี่ยโยนก็ใส่ลาวาเสียชีวิตซูโก้ก็เสียใจอย่างมากนะส่วนตัวคิดว่าซูโก้เนี่ยน่าจะเป็นลูกของสกาคิงนะแต่ว่าสกาคิงเนี่ยไม่สนใจก็เลยถูกลิงแก่ตัวเมื่อกี้เอาไปรับเลี้ยงเพราะว่านอกจากสกาคิงแล้วก็มีซูโก้แหละที่เป็นขนสีแดงสกาคิงเนี่ยเหม็นขี้หน้าคองมากนะเลยสู้คองตัวซึ่งอาวุธของสกาคิงเนี่ยก็คือแส้กระดูกที่ปลายแส้เนี่ยมีคริสตัลที่มีลักษณะคล้ายใบมีดติดอยู่ด้วยไอ้สกาคิงเนี่ยก็ฟาดแส้ใส่คองเลยนะแต่คองเนี่ยก็เอามือจับไว้โดยหารู้ไม่ว่าแส้เนี่ยมันคมมากก็โดนสกาคิงเนี่ยดึงแส้กลับจนเมืองคองเนี่ยโดนแส้บาดศึกเนี้ยมันเหมือนเอาวอริเออร์มาสู้กับแอสซัสซินน่ะสกาคิงเร็วคองถึกแม้สกาคิงจะได้เปรียบคองในช่วงแรกนะแต่สุดท้ายก็สู้พลังคองไม่ได้ก็ถูกคองเนี่ยจับฟาดลงสู่พื้นแต่จริงๆแล้วสกาคิงเนี่ยสู้แบบทีเล่นทีจริงนะพอมันรู้ว่าคองเนี่ยฝีมือดีเว้ยมันก็เลยสั่งให้ลูกน้องให้ดันหินไปขวางน้ำตกลาวาซะพอน้ำตกลาวาหยุดไหลก็ปรากฏร่างของสิ่งมีชีวิตบางอย่างโผล่ออกมาจากหลังน้ำตกลาวาสิ่งมีชีวิตที่ว่านั่นก็คือชิโมนั่นเองสกาคิงเนี่ยมันจับชิโมไว้นะแล้วก็สั่งชิโมด้วยผลึกแก้วที่อยู่ที่ปลายแส้ของมันอะทำให้ชิโมขัดขืนไม่ได้ชิโมถูกสกาคิงสั่งให้โจมตีคองชิโมเลยยิงลำแสงแช่แข็งใส่คองทันทีลำแสงนัดแรกคองสามารถโดดหลบไปได้ส่วนนัดที่2คองได้เอาขวานสตอร์เบเกอร์รับแต่หารู้ไม่ว่าพลังชิโมน่ะคือน้ำแข็งเมื่อเอาขวานรับความเย็นก็แพร่ไปสู่แขนของคองจนแขนของคองเนี่ยโดนน้ำแข็งกัดจนคองได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงซูโก้เนี่ยเห็นท่าไม่ดีนะก็เลยชี้บอกคองบอกหนีเถอะหนีเถอะตรงนี้มีทางหนีคองก็เลยวิ่งหนีออกจากอาณาจักรอัคคีไปแต่ว่าก็มีลูกน้องของสกาคิงอ่ะวิ่งตามมาเยอะเลยนะวิ่งตามไปจนถึงอาณาเขตของคองเลยยังดีที่ว่าแถบอาณาเขตของคองเนี่ยคองได้ตั้งแทรปเอาไว้วางกับดักเอาไว้ทำให้คองเนี่ยใช้กับดักกำจัดพรรคพวกของสกาคิงไปได้แต่ว่ามันก็มีกับดักบางอันนะที่พวกของสกาคิงเนี่ยรู้ตัวก็เลยเดินหลบกับดักไปแต่ว่าซูโก้เนี่ยโผล่มาช่วยไว้ได้ทันโดยซูโก้เนี่ยตัดเชือกกับดักนะทำให้หินเนี่ยถล่มลงมาทับบรรดาพรรคพวกของสกาคิงตายห่ากันทั่วหน้าแต่มีอยู่หนึ่งตัวนะไม่ตายและแม่งแอบสะกดรอยตามคองไปไหนนะเหรอไปหาเจียเพราะว่าคองเนี่ยสามารถรับรู้กระแสจิตของเจียได้นะก็เลยรู้ว่าเจียอยู่ที่ไหนก็โผล่มาถึงเผ่าอีวีเลยในสภาพสะบักสะบอม
ลูกน้องสกาคิงที่แอบสะกดรอยตามมาเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อที่นี่เองที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ของพวกมนุษย์นี่นะเอ๊ะนั่นมันทางเชื่อมไปสู่โลกด้านบนแบบนี้จะรอช้าไม่ได้แล้วต้องรีบไปบอกท่านสกาคิงไอ้ลูกน้องสกาคิงเนี่ยก็รีบแจ้นไปบอกเจ้านายมันบอกว่านายครับนายครับผมเจอทางเชื่อมไปยังโลกด้านบนสกาคิงก็ยิ้มกริ่มก็เลยเกณฑ์พรรคพวกของตนแล้วก็ชีโมบุกไปยังอนาเขตของมนุษย์เพื่อจะฝ่าทางเชื่อมขึ้นไปยังโลกด้านบนทางด้านคองเนี่ยตอนนี้ก็ทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บจนล้มทั้งยืนเลยนะและเศร้ามากด้วยที่โดนยึดบ้านไปแขนก็เจ็บแถมแพ้ต่างหากตอนนี้คองอ่ะไม่มีกระจิกกระใจทำเลยนะเศร้าส่วนซูโก้พาคองมาส่งที่เผาอีวีเสร็จก็วิ่งออกนอกกำแพงไปนะไม่ได้หนีนะไปคอยดูว่าพวกสกาคิงมันจะมาบุกเมื่อไหร่ถ้าเห็นปุ๊บก็จะได้รีบมาบอกคองไอรีนและเจียเห็นคองได้รับบาดเจ็บก็รู้สึกเศร้าใจแทรปเปอร์ก็เลยไปตรวจอาการบาดเจ็บที่มือของให้แล้วพบว่าเส้นประสาทที่มือเนี่ยได้รับบาดเจ็บเยอะเลยไอรีนก็เครียดเลยว่าทำไงล่ะทีนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคองสู้ไม่ได้อ้อลืมบอกไปคองอ่ะแม่งเผลอทำขวานตกเอาไว้ที่ดินแดงของสกาคิงนะและสกาคิงตอนนี้มันก็ยึดขวานไปแล้วแทรปเปอร์ก็เลยเสนอว่าที่แคมป์ที่พังไปอ่ะมันมีอุปกรณ์ต้นแบบจากโปรเจกต์ Power House อยู่เบอร์นี่ก็งง Power House โปรเจกต์ Power House มันคืออะไรไอรีนเลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากเหตุการณ์เมกาคอซิลล่าทำให้เธอรู้ว่ามันมีศัตรูบางตัวที่คองไม่สามารถเอาชนะได้โปรเจกต์ Power House คือโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับคองแต่ว่าโปรเจกต์นี้โดนยุบไปนะเพราะว่าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับไททันที่ดูจะเป็นอันตรายอยู่แล้วเนี่ยคนของรัฐบาลเขาไม่โอเคแต่โชคดีว่าโปรโตไทป์มันถูกส่งมาที่ฮอลล์เอิร์ธแล้วแทปเปอร์ก็เลยจะไปเอาอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาติดตั้งให้คองและอุปกรณ์ที่ว่าก็คือเกราะแขนของคองแทปเปอร์ก็เลยติดตั้งเกราะแขนให้คองแล้วก็ฉีดยารักษาอาการบาดเจ็บให้กับคองด้วยจนคองเนี่ยฟื้นฟิตปังและชอบเกราะไอออนแมนเกราะนี้อย่างมากติดเกราะเสร็จยังไม่ทันทำอะไรเลยซูโก้ก็รีบวิ่งมาบอกว่าพวกสกาคิงเนี่ยมันกำลังจะมาแล้วคองนะก็กล่าวว่าจะไปจัดสกาคิงให้หน่อยไม่เกียมเลยมึงแพ้มาทันใดนั้นเจียก็บอกคองว่าเราต้องการคนช่วยนะคองคองนี่แบบนั้นก็จี้ปากเลยไอ้นั่นใช่ไหมนี่พูดถึงไอ้หมอนั่นใช่ไหมเออเอาก็เอาวะคองก็เลยวิ่งออกจากฮอลโลเอิร์ธไปขึ้นไปยังโลกมนุษย์ไปหากอดซีล่าซึ่งตอนนี้ชาร์จพลังเต็มที่จากรังของเทียแมทและโผล่ขึ้นมาจากน้ำแข็งแล้วในสภาพสีชมพูฟุ้งฟิ้งกอดซีล่าเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังของคองนะก็เลยรีบพุ่งตรงไปหาคองเลยส่วนคองเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากฮอลโลเอิร์ธมาที่อียิปต์โผล่ปุ๊บก็ร้องลั่นบ้านเลยนะเป็นการเรียกท้าทายกอซิลล่าก็สัมผัสได้ถึงคองจากระยะไกลก็เลยรีบไหว้เลยรีบไหว้จำอ้าวเลยมาหาคองทางด้านพวกของเจียแล้วก็ไอรีนเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาที่ผิวโลกเลยนะเพราะว่าตอนนี้กำลังทำพิธีเรียกมอดล่าออกมาเพื่อจะให้มอดล่าเนี่ยไปช่วยเกลี้ยกล่อมกอซิลล่าอีกแรงนึงเพราะเชื่อว่าให้เอาอลิไปคุยกันอ่ะมันฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกซึ่งเจียก็สามารถอัญเชิญมอดล่าได้สำเร็จนะมอดล่าเนี่ยพอโผล่มาก็รู้เลยว่าหน้าที่ตัวเองต้องทำอะไรก็เลยรีบบินขึ้นสู่ผิวโลกเพื่อจะไปเกลี้ยกล่อมกอซิลล่านะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ทันนะเพราะกอซิลล่าคองเนี่ยเข้าตีกันแล้วคองเนี่ยอยากจะคุยกับกอซิลล่าดีนะแต่พี่ก๊อตเนี่ยไม่ฟังเลยก็พุ่งเข้าชาร์จคองอย่างแรงช่วงแรกเนี่ยคองพยายามไม่ตอบโต้นะเพราะไม่อยากให้พี่ก๊อตโมโหแต่พี่ก๊อตก็ใส่ไม่ยั้งเลยจนคองอ่ะแม่งหมดความอดทนเลยเอาสนับมือต่อยใส่กอซิลล่าอย่างแรงจนกอซิลล่าคว่ำหัวทิ่มพอกอซิลล่าหัวทิ่มเสร็จคองมันก็จับหางกอซิลล่าไว้ลากเลยกะจะลากลงรูไปจะเอาลงฮอลโลเอิร์ธทีนี้แหละกอซิลล่าแม่งโมโหชาร์จลำแสงยิงใส่คองอ่ะจนคองอ่ะต้องวิ่งหนีพอกอซิลล่าแม่งเล่นแสงนะคองอ่ะเริ่มจะสู้ไม่ได้เริ่มเสียเปรียบแล้วกอซิลล่าเนี่ยก็คว่ำคองได้นะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยเหยียบอกคองไว้แล้วก็เตรียมจะยิงแสงใส่คองแบบอัดจ่อเลยโชคดีที่ว่ามอดล่าเนี่ยขึ้นมาห้ามศึกไว้ได้ทันมอดล่าก็เลยอธิบายให้กอซิลล่าฟังว่าสกาคิงเนี่ยมันกลับมาแล้วต้องอาศัยแรงกอซิลล่าให้ร่วมมือกับคองในการล้มสกาคิงทั้ง3นะก็เลยร่วมมือกันตรงดิ่งไปยังฮอลโลเอิร์ธไปสู้กับสกาคิงซึ่งตอนนี้บุกมาถึงดินแดนของเผ่าอีวีแล้วสกาคิงอ่ะมันขี่ชิโมอยู่พอเห็นกอซิลล่าและคองมาก็ชาร์จเข้าใส่กอซิลล่าและคองทันทีเลยส่วนกอซิลล่าคองเนี่ยก็พุ่งเข้าใส่สกาคิงนะแต่อีคองเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยสกาคิงแม่งขี่ชิโมได้ว่ะกูขอขี่กอซิลล่าหน่อยดิก็เลยกระโดดเกาะกอซิลล่าเว้ยพร้อมชาร์จเข้าใส่สกาคิงและชิโมซีนนี้นะสู้กันแบบยาวๆเป็นการสู้กันแบบยาวๆโต้กันไปโต้กันมาซึ่งมอดล่าเนี่ยก็คอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่นะจะไม่สู้กับศัตรูโดยตรงจะยิงใยใส่พวกลิงตัวอื่นๆอ่ะทำให้พวกศัตรูเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้เป็นการปกป้องมนุษย์สู้กันไปสู้กันมากอซิลล่าคองสกาคิงและชิโมก็ตกลงสู่หลุมทางเชื่อมจากฮอลโลเอิร์ธสู่โลกเบื้องบน
ทำให้ทั้ง4เนี่ยโผล่ไปบู๊กันบนผิวโลกคองเนี่ยตอนแรกได้ขวานคืนไปแล้วนะแต่ตอนนี้กระทำขวานหลุดมือไปแล้วเพราะขวานเนี่ยไปติดอยู่ทางปากทางวาร์ปจากโฮโลเอิร์ธสู่พื้นผิวโลกมนุษย์ของเลยต้องสู้แบบไม่มีขวานอีกแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรมีสนับมืออยู่สู้ได้สกาคิงพอมาถึงโลกมนุษย์ก็ดีใจอย่างมากนะเพราะมันน่ะรอโอกาสนี้มานานมากแล้วมันเลยสั่งให้คีโมยิงลำแสงใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าคีโมเนี่ยก็ขัดขืนไม่ได้นะเพราะโดนสกาคิงแค่ผลึกเนี่ยบังคับเอาไว้จากนี้ไปก็จับคู่สู้เลยนะคองซัดกับสกาคิงส่วนก็อดซิลล่าซัดกับคีโมแต่สกาคิงเนี่ยก็สู้คองไม่ได้นะก็พยายามเรียกคีโมมาช่วยสู้อยู่บ่อยครั้งซึ่งลำแสงแช่แข็งของคีโมเนี่ยมันน่ารำคาญเป็นอย่างมากเวลาคีโมยิงทีคองก็ทำอะไรไม่ได้นะต้องเอาสนับแขนเนี่ยกันเอาไว้ซึ่งจังหวะที่คีโมเข้าโจมตีคองเนี่ยก็อดซิลล่าก็ฟัดกับสกาคิงแทนแต่สกาคิงเนี่ยเร็วมากนะจนก็อดซิลล่าลำคาญก็อดซิลล่าจึงอัดแสงใส่แม่งเลยสกาคิงแม่งกระโดดหลบไปได้นะแล้วก็ฟาดแส้ใส่ก็อดซิลล่าแต่ก็อดซิลล่าก็เอาปากคาบแส้เอาไว้ได้แล้วก็ฉีกแส้จนขาดทำให้ผลึกที่ควบคุมคีโมเนี่ยหลุดออกเฮดี้และกนัวเนี่ยพยายามแย่งผลึกกันใหญ่เลยนะในจังหวะนั้นเองสุกะก็โผล่มาจากฮอลโลเอิร์ธและเอาขวานของคองฟาดใส่ผลึกที่ควบคุมคีโมจนผลึกแตกออกทำให้คีโมหลุดจากการควบคุมเพนี้ละเมิง1ต่อ3ไม่นับสุกะนะ สกาคิงต้องรับศึกหนักโดนคองตันหน้าอย่างแรงหลังจากนั้นคองก็จับสกาคิงเหวี่ยงใส่ก็อดซิลล่าให้ก็อดซิลล่าเนี่ยฟาดหางใส่กลับมาที่คองและคองก็คว้าคอสกาคิงเอาไว้ให้คีโมยิงลำแสงแช่แข็งใส่สกาคิงจนสกาคิงแข็งป๊อกคามือคองหลังจากนั้นคองก็จับสกาคิงที่แข็งไม่ไอติมทุบพื้นแตกเป็นเสียงไม่มีชิ้นดีแฮปปี้เอนดิ้งคองนี่ก็สะใจนะหยิบขวานคู่ใจมาแล้วก็ยิ้มส่งให้ก็อดซิลล่านะก็อดซิลล่าก็แสดงความดีใจนะชาร์จแสกเต็มที่แล้วยิงสู่ท้องฟ้านะจนคีโมและซูโก้ที่ได้เห็นเนี่ยรู้สึกอึ้งไปตามกันเลยวันเนี้ยของเจ๋งด้านเจียไอรีนเบอร์นี่แล้วก็แทปเปอร์เนี่ยจบเรื่องแล้วก็กลับสู่พื้นผิวโลกส่วนมอดล่าเนี่ยก็ปล่อยใยสร้างกำแพงชีวภาพเป็นประตูกั้นระหว่างโลกเบื้องล่างและดินแดนของเผ่าอีวีซึ่งก่อนหน้านี้ประตูนี้มันถูกพวกสกาคิงพังไปนะพอสร้างเสร็จมอดล่าก็บินหายไปส่วนก็อดซิลล่านะพอเสร็จสึกก็กลับไปรังไม่ใช่รังเทียแมทนะรังของตัวเองนี่แหละที่อิตาลีดูเหมือนก็อดซิลล่าจะถูกใจโคลอสเซียมเป็นพิเศษนะพอจบสึกก็กลับไปนอนในโคลอสเซียมทางด้านคองซูกะแล้วก็ชิโมเนี่ยเดินทางไปยังดินแดนอาคีครั้งหนึ่งนะไปปลดแอกเหล่าลิงยักษ์ที่ถูกสกาคิงใช้งานเยี่ยงทาสโดยคองเนี่ยก็ขี่ชิโมไปเลยนะเอาเท่เลยก็ซิลล่าปะทะคอง2อาณาจักรใหม่จบบริบูรณ์จบแล้วต่อไปเป็นการรีวิวนะอยากบอกกันตรงนี้เลยครับโคตรสนุกอะสนุกมากอะคือตั้งแต่ดูหนังมาปีแล้วปีจนมาถึงปีเนี้ยผมว่าก็อดซิลล่าปะทะคอง2เนี่ยสนุกสุดสำหรับผมใครชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ผมโคตรชอบเลยเนื้อหามันไม่เด็กมันไม่การ์ตูนจนเกินไปและมันก็ไม่เข้มจนเกินไปจนเด็กดูไม่ได้ส่วนที่น่าเบื่อของเรื่องนี้ก็มีคือส่วนของมนุษย์ในช่วงแรกที่เป็นเรื่องราวของมนุษย์เรื่องราวของไอรีนเบอร์นี่แล้วก็เจียช่วงแรกที่เกี่ยวกับคนเนี่ยมันจะน่าเบื่อนิดนึงไม่เยอะนะแค่นิดเดียวจะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันต้องมีการเดินเรื่องถูกไหมแต่ใจเราอ่ะมันไม่อยากดูเนื้อหามนุษย์ไงมันอยากไปดูเรื่องราวของคองกับก็อดซิลล่าแล้วแต่ว่ามันจะไม่พูดถึงมนุษย์ก็ไม่ได้เพราะมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวเดินเรื่องมันก็เลยจำเป็นต้องมีบทของมนุษย์ครับแต่บทของมนุษย์เนี่ยมันน้อยกว่าภาคคองแล้วก็น้อยกว่าก็อดซิลล่าปะทะคองภาคก่อนนะครับแล้วมันน่ารำคาญน้อยกว่าจากที่ดูเนี่ยผมเชื่อว่าคนเขียนบทอ่ะพุ่มกับก็รู้แหละว่ามนุษย์เนี่ยมันอาจจะทำให้คนดูเนี่ยเบื่อก็เลยพยายามแทรกมุกพยายามแทรกเอลิเมนต์พยายามแทรกฉากต่างที่น่าจะดึงดูดคนดูได้เช่นการขับยานเข้าไปในฮอลล์เอิร์ธบรรยากาศเป็นคล้ายกับการ์เดียนออฟกาแล็กซี่การยิงมุกที่มีสลับมุกฮามุกแป๊กบ้างแบบน่ารักน่ารักอ่ะเยอะผมเลยรู้สึกว่าแม้ผมจะไม่ชอบเนื้อหาในส่วนของมนุษย์ในหนังแบบก็อดซิลล่าปะทะคองภาค2นะแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับแต่เนื้อหาของก็อดซิลล่าเนื้อหาของคองอ่ะผมว่าเขาสลับไปสลับมาได้ดีนะ1คือมันไม่งง2คือมันทำให้ลุ้นน่ะและอยากรู้เรื่อยๆเลยว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะมันจะเป็นยังไงต่อวะเรียงลำดับมาได้ดีมากและที่ต้องชมคือฉากแอคชั่นซีนแอคชั่นเนี่ยผมให้ชนะเลิศเลยปกติผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นในก็อดซิลล่าหรือว่าคองก็อดซิลล่าปะทะคองเนี่ยมันจะเป็นแอคชั่นแบบง่อยๆง่ายๆต่อยกันตีกันแป๊บเดียวจบผมว่าอันนี้มันมีอะไรที่หลากหลายกว่ามีกัดมียิงแสงมีทุ่มมีหักกันไปหักกันมาคนนู้นแพ้คนนี้ชนะคือผมรู้สึกว่าฉากต่อสู้มันมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าฉากเดิมอย่างมากครับทีนี้เมื่อมีความหลากหลายได้แหละมันเลยมีซีนที่การขยับของก็อดซิลล่ามันดูแปลก
มันดูเก้งก้างมันดูไม่ใช่กอซิลล่าบางครั้งมันเหมือนคนน่ะแต่ใช้โมเดลกอซิลล่ามันเป็นอารมณ์นั้นครับแต่ถามว่ามันขัดตามั้ยสําหรับผมถือว่าไม่แต่ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยจะรู้สึกขัดตากับซีนแบบนี้ครับแต่ที่แน่คือฉากแอคชั่นน่ะมันเยอะจุใจมากแล้วมันไม่น่าเบื่อเลยพอพูดถึงซีนแอคชั่นแล้วผมต้องพูดถึงเรื่องลง IMAX กับลงธรรมดาต่อนะเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านได้เห็นตัวอย่างหนังทุกท่านจะรู้ว่าฉากของหนังเนี่ยมันกว้างไกลประมาณไหนถูกมั้ยครับแล้วพอไปดูหนังจริงที่ลงปกติเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเฮ้ยเหมือนทำไมภาพมันล้นๆวะเหมือนโดนซูมอ่ะมันดูแน่นๆไปหมดเหมือนกับว่ามีคนกดซูม 1.5x อ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าก็ซิล่าปะทะคอง2อ่ะเขาถ่ายทำสำหรับ IMAX โดยเฉพาะดังนั้นระยะของภาพต่างๆเนี่ยเขาปรับให้เหมาะสมกับ IMAX พอไปดูโรงปกติมันเลยดูแบบแน่นๆล้นๆไปครับซีนทั่วไปอ่ะไม่เป็นไรแต่ซีนซูมหน้าซีนซูมแอคชั่นบางจังหวะจะดูล้นมันจะดูเห็นหน้าก็ซิล่าซูมมาเยอะเกินอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยต้องบอกข้อมูลตรงนี้ให้ทราบไว้นะครับและ IMAX มีภาคไทยนะไม่ต้องกลัวและฉากแอคชั่นน่ะอย่างเยอะดูทีดีคุ้มทีนี้มาว่ากันในเรื่องของ CG บ้างดีกว่า CG ส่วนใหญ่ทำได้ดีนะแต่มีบางจังหวะที่มันดูลอยๆโดยเฉพาะยิ่งเวลาอยู่ไกลๆเช่นเห็นคลองยืนอยู่ไกลๆเห็นอะไรยืนอยู่ไกลๆมันจะดูแบบลอยๆมานิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาต่อไปเรื่องเสียงแอคชั่นทำได้ดีเอฟเฟคทำได้ดีแต่ดนตรีประกอบไม่ค่อยเวิร์ครู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นกับดนตรีประกอบซาวด์ก็ซิล่าเก่าไม่มาไม่มีดนตรีโหมโรงผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้บรรยากาศเท่าภาค King of Monster นะครับการแสดงไม่ต้องพูดถึงเลยมีอยู่ไม่กี่คนก็แสดงได้ดีกันทุกคนนะเรื่องนี้สิ่งที่คนจะติมากที่สุดก็คือแอคชั่นของก็ซิล่าไม่ใช่ของคองนะเป็นของก็ซิล่า1วิ่งได้2ตอนที่จะพ่นแสงรับรองมีคนติแน่นอนเพราะบางคนไม่ชินตาก็ซิล่าในรูปแบบนี้ครับเพราะหลายท่านไม่ชินตาก็ซิล่าที่วิ่งหรือกระโจนนะแต่อย่าบอกให้ว่าก็ซิล่าภาคเก่าๆอ่ะทั้งวิ่งทั้งกระโจนเลยดูมาหมดแล้วผมเลยค่อนข้างมีภูมิกับอะไรแบบนี้ครับสุดท้ายให้คะแนนผมให้คะแนนก็ซิล่าปะทะคอง2อาณาจักรใหม่ที่ 9.8 คะแนนครับทำไมเยอะจังผมบอกแล้วแอคชั่นดีแบบดีมากแอคชั่นแม่งโคตรดีเลยซีนแอคชั่นไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำซากไม่จำเตไม่ใช่แค่กัดๆต่อยๆยิงลำแสงแค่นั้นไม่ใช่ก็ซิล่าเท่มากเนื้อหาดูได้ทั้งครอบครัวไม่เด็กจนเกินไปแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปการลำดับเรื่องทำได้ดีน่าติดตามทั้งเรื่องไม่ด่าเบื่อจะมีเดือดๆหน่อยช่วงแรกๆที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคนแต่หลังจากนั้นอ่ะยิงยาวเลยพอลงมาฮอลล์เอิร์ธปุ๊บยิ่งเจอสกาคิงอีกนะยิ่งมันเลยหลังจากนั้นอ่ะยิงยาวทั้งเรื่องละสายตาไม่ได้จริงๆนะครับใครดูมาแล้วพิมพ์พูดคุยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างส่วนใครยังไม่ดูแนะนำมาไปดูเลยถ้าเป็นไปได้ถ้าไปดูลง IMAX จริงๆอยากให้ดู IMAX จริงครับแนะนำเลยแหละเพราะผมดูเทียบ2แบบเพื่อมาเล่าให้ฟังแล้วอ่ะโรงปกติภาพมันดูได้แน่นไปในฉากแอคชั่นจริงครับก่อนจากกันไปนะครับใครชอบอนิเมะนะฝากติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับนพพรลองเมะนะครับจะค่อยๆลงคลิปให้เกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมะนะครับผมสำหรับวันนี้กับผมนพพรชนะนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่ด้วยครับหากสปอยได้ไม่สนุกต้องขออภัยด้วยนะครับผมใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับภาคนี้น่าจะเป็นภาคสุดท้ายของก็ซิล่าในยุคนี้แล้วดังนั้นไปสนับสนุนผู้สร้างสนับสนุนนักแสดงกันด้วยนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย